นครฮิวใจกับพรีนในช่วงนี้ยังชวนคุณผู้ชมค่ะติดตามสถานการณ์เร่งด่วนนะคะกับเรื่องของภัยธรรมชาติน้ำท่วมน้ำหลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มที่ภาคเหนือด้วยนะคะเมื่อช่วงคืนนี้ค่ะที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าหลายบ้านทีเดียวในเมืองเชียงใหม่นะคะอาจจะไม่ได้นอนกันเพราะว่าเฝ้าติดตามระดับน้ำที่พุ่งสูงขึ้นนะคะช่วงกลางดึกค่ะแต่ตอนนี้ก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจุดสูงสุดของปริมาณน้ำเมื่อคืนนี้อยู่ที่ประมาณ 3.8 เมตรค่ะแต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่23กันยายนที่ผ่านมานะคะบนพื้นที่หมู่บ้านห้วยหินลาดในตำบลบ้านโป่งอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายหรือว่าที่นี่เนี่ยจริงๆเป็นพื้นที่คุ้มครองนะคะกลุ่มชาติพันธุ์มีกลุ่มชาติพันธุ์ปะกากะยออาศัยอยู่นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำด้วยภาพความรุนแรงที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือของจริงยิ่งกว่านะคะยิ่งกว่าหนังอีกคือน้ำเนี่ยไหลลงมาอย่างแรงมากๆเลยนำมาด้วยทั้งขอนไม้รถยนต์เมื่อกี้นี้ผ่านไปแล้วนะคะและทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่หรือว่าโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาแห่งเดียวในพื้นที่ด้านบนด้วยทำให้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะถึงสถานการณ์ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมว่าพวกเขาตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสถานการณ์น้ำหรือแม้แต่การรับมือจากการเป็นผู้ประสบภัยวันนี้ต้องยกระดับมาเป็นผู้จัดการภัยพิบัติแล้วนะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณพิสิทธิ์เวชกิจผู้ประสานงานในพื้นที่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์คะตอนนี้สถานการณ์ด้านบนเป็นอย่างไรบ้างแล้วค่ะตอนนี้สถานการณ์ด้านบนเนี่ยคือที่ในหมู่บ้านเนี่ยก็ฝนยังตกต่อเนื่องอยู่ครับก็เลยน้ำที่ข้างบนโรงเรียนก็ยังมีคอนไม้มาขวางทางน้ำแล้วก็ทำให้น้ำนองขึ้นเราคาดว่าถ้าเกิดว่าฝนตกต่อเนื่องเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดก็เฝ้าจุดที่เสี่ยงแล้วก็มีอย่างผมเขานี่ขึ้นมาอบอยู่ข้างนอกเพื่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยเหลือครับค่ะตอนนี้ชาวบ้านเองเนี่ยขึ้นไปอยู่บนที่สูงกันทุกครัวเรือนแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็อย่างที่หมู่บ้านหลังคาที่อยู่ริมน้ำก็จะขึ้นมาอยู่ที่บ้านที่อยู่ในพื้นที่สูงครับค่ะซึ่งมีความปลอดภัยมั่นใจแน่นอนตรงนี้ก็มั่นใจประมาณก็50-50เนาะถ้าเกิดว่าถ้าฝนตกต่อเนื่องแบบนี้เราก็คาดการณ์จะไม่ถูกเพราะว่าเราก็เป็นห่วงในเรื่องของดินสไลด์ครับค่ะคือคุณพิสิทธิ์เนี่ยอยู่บริเวณด้านล่างถูกต้องไหมคะในจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตแต่ว่าด้านบนผมอยู่ยอดเขาครับผมอยู่ที่ติดถนนอ๋อตอนนี้ขึ้นไปแล้วค่ะตอนนี้ขึ้นไปแล้วเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเพราะว่าชุมชนจะอยู่ในริมน้ำแล้วก็อยู่ในแอ่งอยู่ในหลึกแล้วทีนี้มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอันนี้ผมเขาก็เลยต้องออกมาที่มีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อที่จะติดต่อกับคนหน่วยงานภายนอกแล้วทีนี้ถ้าประสานกับทางหมู่บ้านก็จะใช้วอลสื่อสารกันครับอ๋อโอเคแต่อยู่คนละจุดนะคะทีนี้ชาวบ้านเป็นยังไงบ้างค่ะได้ยุกยาอาหารเข้าถึงแล้วไหมหรือว่าความช่วยเหลืออะไรที่เริ่มลำเลียงไปถึงแล้วบ้างค่ะตอนนี้ก็อย่างอาหารหรือว่าน้ำเครื่องดื่มพวกนี้เสบียงแห้งก็ลำเลียงเข้าไปเรื่อยๆครับแต่ว่ายังถนนยังเข้าไม่ได้เพราะว่าฝนยังตกต่อเนื่องนะครับเมื่อวานก็ได้ประสานรถแมคโครแล้วก็รถถ่ายเข้าไปแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ยังทำการไม่ได้เพราะว่าฝนต้องรอฝนให้หยุดก่อนครับค่ะต้องดูสถานการณ์พยากรณ์อากาศกันอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่คาดว่าน่าจะถ้าเกิดว่าท่าทีฝนเนี่ยไม่ตกในช่วงนี้ก็จะต้องเร่งนำรถต่างๆนะคะเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดเนาะทีนี้ถ้าพูดถึงความเดือดร้อนที่สำรวจเบื้องต้นค่ะเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยเสียหายเยอะมากๆเลยในส่วนอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างค่ะคือดับแรกนี่คือในโรงเรียนเสียหายเกือบ 100% เนาะเท่ากับว่า 90% ครับแล้วก็หมู่บ้านชาวบ้านก็หลังคาเรือนก็ประมาณ7หลังคาแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องที่นาที่ทำการเกษตรเนาะยานาเนี่ยก็ไม่น่าจะเหลือแล้วครับน่าจะพัดโดนน้ำพัดไปหมดแล้วครับอ๋อซึ่งมีอยู่ประมาณกี่ไร่คะคุณพิสิทธิ์
ก็ประมาณโดยสำรวจแล้วก็ประมาณน่าจะ30กว่าไร่ครับ30กว่าไร่ไม่เหลือเลยเนาะเดิมเนี่ยไม่เหลือผลผลิตในพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านน่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวกันเลยถูกต้องไหมคะหรือว่าเก็บแล้วอยู่ในยุ้งแล้วพัดไปครับเข้ากำลังตั้งท้องครับยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอ๋อค่ะก็เสียหายจำนวนมากเหมือนกันนะคะทีนี้วางแผนต่อไปยังไงบ้างอะคะเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาหลังจากนี้ด้วยคือตอนนี้จากที่ได้คุยกันคร่าวๆนั้นก็เรายังประเมินสถานการณ์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าฝนกำลังตกต่อเนื่องก็เลยคร่าวๆเบื้องต้นคืออันดับแรกคือเราต้องดูในเรื่องของอาหารเสบียงแห้งแล้วก็อันดับที่สองเราน่าจะเปิดทางเข้าหมู่บ้านก่อนอันดับที่สามเราน่าจะไปฟื้นฟูเรื่องระบบประปาและของที่ใช้จำเป็นแล้วก็บ้านเรือต่อไปเราก็น่าจะดูแลในเรื่องของพื้นที่นาหรือว่าระดมทุนเพื่อที่จะซื้อข้าวเปลือกพวกนี้ครับค่ะตอนนี้อาจจะต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและความเร่งด่วนก่อนนะคะทีนี้ก็มีหลายกระแสค่ะที่พูดถึงเรื่องของถุงยางชีพหรือว่าสิ่งที่ต้องการมีบางท่านอาจจะส่วนนี้ไม่ต้องการแล้วอีกส่วนนึงต้องการมากแต่ว่าถ้าเป็นในชุมชนคุณพิสิทธิ์อยากจะสะท้อนขอความช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะคือถ้าตอนนี้คือว่าในเรื่องของถ้าเรื่องอาหารเสบียงแห้งเนี่ยจากที่ดูเนี่ยก็ค่อนข้างที่คนติดต่อมาแล้วก็น่าจะเพียงพอแล้วครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งบประมาณในเรื่องของการจ้างรถแมคโครหรือว่ารถถ่ายที่เข้าไปฟื้นฟูแล้วก็บ้านเรือนหรือว่าระดมในเรื่องของข้าวเปลือกในวันข้างหน้านี่ครับอันนี้คือจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นตัวเงินเนี่ยคืออันนี้ยังจำเป็นอยู่ครับค่ะโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ความช่วยเหลือในส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะสนับสนุนส่งความช่วยเหลือขึ้นไปกันได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายไปนะคะถึงสาเหตุของการเกิดน้ำไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำด้วยอะค่ะบางคนมองว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าป่าเหลือน้อยหรือเปล่าหรือยังไงบ้างอยากให้ช่วยสะท้อนให้ฟังนิดนึงค่ะคือประเด็นในเรื่องของถ้าคนที่ติดตามในเรื่องของบ้านห้วยหินลาดไหนเขาก็จะพอจะทราบไปเบื้องต้นนะว่าหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านปากยอที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเยอะพอสมควรแล้วทีเนี้ยทุกการทำงานหรือว่าทุกกิจกรรมเนี่ยคือจะมีความเชื่อในเรื่องของสิ่งที่เหนือธรรมชาติเราจะเคารพป่าเราจะเคารพธรรมชาติแล้วเหตุเกิดอย่างครั้งนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าที่แน่ๆนี่คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนที่ฝนตกไม่ตามฤดูฝนตกเยอะเกินไปหรือว่าน้ำมันอุ้มดินมาอุ้มน้ำไม่ไหวมันก็จะมีน้ำดินสลายปิดทางน้ำแล้วก็มันตั้งเป็นเขื่อนเนาะแล้วก็เขื่อนคล้ายๆมันแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้บ้านเรือนพังครับมันไม่ได้เกี่ยวกับผมอันนี้คือส่วนตัวผมนะครับมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำไรป่าอย่างเดียวครับมันจะเป็นภัยธรรมชาติด้วยครับค่ะก็ปีนี้อาจจะด้วยมีมรสุมนะคะแล้วก็มีฝนที่ตกในปริมาณมากก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงน้ำไหลหลากแบบนี้ด้วยนะคะแต่แน่นอนว่าหลังจากนี้ก็คงต้องมีการสำรวจนะคะแล้วก็ฟื้นฟูในส่วนต่างๆและแน่นอนว่าเมื่อชาวบ้านเองชุมชนเองอาศัยอย่างพึ่งพิงกับสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์หลังจากนี้ก็ต้องร่วมกันในการฟื้นฟูกลับมาด้วยนะคะทีนี้สภาพจิตใจของชุมชนเป็นอย่างไรบ้างคะคุณทิสิทธิ์คะตอนนี้สภาพจิตใจของชุมชนนี้ก็ยังกังวลกันครับเพราะว่าฝนยังไม่หยุดเนาะว่ายังกำลังตกต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับก็กำลังชาวบ้านแต่ละผมจะไม่รู้นะเพราะว่าผมอยู่เนี่ยผมตั้งอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เข้าบ้านประมาณ2วันแล้วครับตั้งที่จากที่ฝนตกมานะครับผมก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วชาวบ้านก็ยังไม่ให้ออกไปไหนก็ให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับค่ะเรียกว่ายังไม่ได้สำรวจความเสียหายภายในบ้านของตัวเองเลยด้วยซ้ำนะคะและเห็นว่าหลายคนคือหนีขึ้นบนที่สูงเพื่อเอาชีวิตรอดก่อนยังไม่ทันจะได้ขนอะไรออกมาด้วยครับก็จะมีบ้านเรือนเสียหายพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างคนที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็อย่างตู้เย็นหรือว่าเครื่องซักผ้าอะไรนะก็พังหายไปกับน้ำแล้วก็รถยนต์แล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่อย่างนี้คือเรายังไม่สำรวจว่ามันเสียหายแค่ไหนแต่ว่าคร่าวๆที่เห็นจากในเหตุการณ์วันนั้นก็ก
ก็ตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับค่ะมีความรุนแรงก่อนหน้านี้ขนาดนี้ไหมคะหรือว่านี่ถือว่าหนักที่สุดที่เคยประสบกันมาแล้วในรอบ100ปีจากผู้เฒ่าเล่าให้ฟังนี่ไม่เคยเจอมาคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่เคยเจอมานะครับค่ะในรอบ100ปีเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่มีความรุนแรงมากจริงๆค่ะในช่วงสุดท้ายค่ะอยากให้คุณพิสิทธิ์ได้ฝากอะไรสักเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการความช่วยเหลือหรือว่าการต้องการที่จะประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เรียนเชิญค่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องฝากอะไรนะครับแต่ว่าก็ยังจะฝากในเรื่องของถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยก็สามารถที่จะระดมทุนที่จะช่วยในเรื่องของเป็นจำนวนเป็นเม็ดเงินถ้าได้ก็จะดีกว่าเพราะว่าชาวบ้านจะได้กับบริหารในตรงจุดที่ต้องการเนาะตรงความต้องการของชาวบ้านด้วยครับเพราะว่าหลายอย่างที่ต้องซ่อมแซมหลายอย่างที่ต้องแก้ไขนะครับค่ะมีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างไหมคะก็ถ้าช่องทางติดต่อก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ผมก็ได้ครับแล้วผมก็จะประสานทางหมู่บ้านแล้วก็คณะกรรมการอย่างผู้ใหญ่บ้านค่ะโอเคก็ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมนะคะให้ความช่วยเหลือกับชุมชนห้วยหินลาดในที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็ส่งอินบ็อกซ์มาได้ค่ะในแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS นะคะแจ้งความประสงค์นี้แล้วเดี๋ยวพินจะช่วยเป็นพื้นที่ในการสื่อสารเชื่อมต่อกันให้นะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณพิสิทธิ์มากเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวปากาเกยอบนห้วยหินลาดในด้วยนะคะตอนนี้ก็อพยพไปยังพื้นที่สูงค่ะและแน่นอนว่าอีกหลายพื้นที่ทีเดียวที่ตอนนี้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและยังต้องเฝ้าระวังกันนะคะเพราะสถานการณ์ยังนิ่งนอนใจไม่ได้จริงๆค่ะขณะเดียวกันนะคะน้ำท่วมในหลายพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันสักหน่อยหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนก็ยังตกหนักต่อเนื่องในหลายอำเภอค่ะทำให้น้ำหลากท่วมบ้านเรือนประชากรและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ7ตำบล28หมู่บ้านบ้านเรือนเกษตรกรบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 1,023 ครัวเรือนค่ะและถนนทางหลวงหมายเลข125บริเวณจุดหน้าโบสถ์ตำบลป่างิ้วและบริเวณบวกขอนตำบลแม่เจดีใหม่ซึ่งขณะนี้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะคะควรใช้เส้นทางแยกแม่ขจานอำเภอวังเหนือจังหวัดพะเยาอำเภอพานเพื่อมุ่งสู่จังหวัดเชียงรายแทนค่ะและอีกถนนเส้นหนึ่งที่น่ากังวลก็คือเชียงใหม่เชียงรายนะคะเห็นว่าก็มีน้ำพัดผ่านตอนนี้การสัญจรอาจจะต้องอัปเดตกันเป็นรายชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ชมทางด้านนายพงศักดิ์เพชรคงแก้วนายอำเภอเวียงป่าเป้าเปิดเผยค่ะว่าเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่สูงรอบอำเภอเวียงป่าเป้าทำให้มีน้ำหลากล้นท่วมบ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายนะคะนอกจากนี้เขาก็เลยต้องเตรียมค่ะในเรื่องของการแจ้งความเสี่ยงภัยให้กับชาวบ้านนะคะแล้วก็ประสานงานในพื้นที่แจ้งประชาชนให้เก็บของขึ้นที่สูงเตรียมอพยพไปอยู่ยังศูนย์พักพิงของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ด้วยและขอความร่วมมือจากทางประชาชนค่ะให้ช่วยปฏิบัติตามคำแนะนำของอำเภออย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะว่าเวลาที่น้ำมาเยอะๆแบบนี้นะคะหลายคนก็สะท้อนออกมาว่าน้ำมาเร็วมากๆนะคะแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันสิ่งนี้นี่แหละค่ะที่เป็นอุปสรรคปัญหาและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งเรื่องของทรัพย์สินนะคะโชคดีที่ในเวลานี้ยังไม่มีการแจ้งจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเรื่องของการประเมินสถานการณ์การคาดการณ์นะคะและการเตรียมความพร้อมป้องกันเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเนิ่นๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยลดความเสียหายในพื้นที่ด้วยนะคะพี่